ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของฤดูกาลทุเรียนในภาคตะวันออกแล้วนะคะก่อนที่อีกสักพักหนึ่งเราจะรอทุเรียนภาคใต้แต่จะสังเกตได้ว่าปีนี้ร้อนแล้งผลผลิตทุเรียนน้อยแล้วราคาค่อนข้างแพงนะคะคือหลายคนเนี่ยก็จะไปหาซื้อถ้าอยู่ในแถวพื้นที่กรุงเทพนะคะอาจจะร้อยกว่าร้อยปลายๆเลยอะหรือว่า200ต้นๆต่อกิโลกรัมเลยนะคะแต่ที่โคราชบางร้านเขามีไอเดียเอาทุเรียนมาขายเป็นลูกละ99บาทเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแถวยาวมากเรียกว่าโอ้โหยาวไปไหนนะคะคือคนมาต่อคิวซื้อทุเรียนหมอนทองที่ร้านขายทุเรียนบริเวณตลาดสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะคือตรงนั้นเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรพืชผักและผลไม้ของภาคอีสานนะคะคิวยาวขนาดไหนคะวัดได้คะ300เมตร300เมตรคือร้านเนี่ยจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าขายทุเรียนหมอนทองลูกละ99บาทค่ะแต่ละลูกก็จะน้ำหนักประมาณกิโลกว่าๆนะคะคนที่ขายก็คือคนนี้ค่ะนายสมบัติคุ้มอิ่มเจ้าของร้านเขาบอกว่าทุเรียนที่รับมาเนี่ยก็คือซื้อมาจากระยองกับจันทบุรีคัดทุเรียนคุณภาพน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมมากกว่า500ลูกเอามาจัดโปรโมชั่นลูกละ99นะคะคือตอนนี้ปกติแล้วลูกนึงก็ประมาณ200กว่าบาทแต่เอามาขายแบบนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะคะอ๋อแล้วเมื่อวานนี้เราจำกัดสิทธิ์คนซื้อไหมครับคนละ2แล้วก็คนที่ไม่ได้ก็จะท้ายๆก็จะเป็น1ลูกแล้วก็1แพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนเยอะมากทีแรกก็จะเอา2ลูกต่อ1คนอันนี้คนมันเยอะก็เลยต้องขอความเห็นใจกันคนที่มารอนานนะแหมนามสกุลก็บอกแล้วคุ้มอิ่มใช่จะไปต่อก็ไม่ทันแล้วเนาะต่อคิวไม่ทันแล้วค่ะคุณสมบัติก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วโปรโมชั่นนี้จะทำปีละครั้งถ้าพลาดปีนี้นู่นเลยนะรอปีหน้าเลยค่ะการกระแสเรียกร้องของลูกค้าเนี่ยคาดว่าปลายปีที่เรียนทางภาคใต้เขามีผลผลิตออกมาเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสอยู่ว่าตลาดสุรนารีกับทางร้านอาจจะมีกิจกรรมนี้อีกครั้งนึงแต่คราวนี้จะเป็นทุเรียนภาคใต้รอเลยนะรอลูกค้ารอเลยนะ